อยากกินอ่อมไก่นะคะก็เลยซื้อปีกไก่มามาตัดแล้วก็ล้างน้ำด้วยเกลือหลายรอบอันนี้เป็นผักชีกับบวบอันนี้เป็นเครื่องที่ตำมีกระเทียมหอมพริกใบมะกรูดและก็ตะไคร้สูตรนี้คือได้มาจาก YouTube นะคะสูตรนี้เขาใส่ไก่ลงไปนะคะใส่เครื่องลงไปค่ะที่เราตำนั่นแหละแล้วเราจะคนเข้ากันคั่วเข้ากันเขาบอกว่าคั่วให้มันเข้ากันก่อนโอ้กินหอมมาเลยค่ะแม่บ้านใน YouTube นะคะอยากกินอ่อมไก่ใส่ผักชีไม่มีผักชีบ้านเราก็ซื้อผักชีฝรั่งเลยนะผักชีฝรั่งบวบฝรั่งโอ้กินหอมเลยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่น้ำปลาใส่ปลาลงไปคั่วให้มันเข้ากันแป๊บนึงโอ้ยกลิ่นหอมจังเลยปลาก็ทำเองนะคะเอาไว้ปีกว่าค่อยเอาออกมาต้มอีกทีมาค่ะเราใส่น้ำลงไปนะคะน้ำก็คือจากล้างครกนี่แหละค่ะสุนูผักเราเยอะอยู่โอ้โหได้ยินไหมคะมันเดือดปุ๊บ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 กลิ่นหอมมากต้มให้มันเปื่อยๆนิดหน่อยอยากให้มันเปื่อยๆนะต้มอีกก่อนแป๊บนึงแล้วก็ค่อยอาศัยผักมาค่ะใส่ผักลงไปใส่บวบลงไปก่อนเนาะใส่บวบลงไปนิดนึงใส่บวบลงไปก่อนน้ำก็กำลังพอดีล่ะค่ะหอมจังเลยบางสูตรเขาใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยอันนี้ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่อยากให้มันน้ำมันนี่ใส่ทีหลังกลิ่นหอมมากเลยเป็นแม่บ้าน YouTube นะคะอยากกินอะไรก็เสิร์ชหาใน YouTube อันนี้จะหุงข้าวเหนียวนะคะหุงนิดหน่อยเองกินแค่มือเดียวเราจะเอาข้าวเหนียวใส่ไมโครเวฟ
20นาทีอยากให้มันปิดเปลือยนะกระบุกต้มให้มันเปื่อยๆกับไก่รสชาติอร่อยแล้วค่ะแต่ไม่ปิดฝามันปล่อยมันอย่างนี้ก็ใส่ผักชีนี่อันนี้ผักอันนี้ระบายท้องดีมากนะคะใส่ท้องอืดนี่จัดเลยค่ะอมหอมผักชีไม่ใส่ข้าวคั่วก็ดูอร่อยนะคะแต่บางสูตรเขาใส่ข้าวคั่วใช่ไหมรสชาติอร่อยแล้วนะคะรอข้าวเผ็ดเป็นอันว่าเสร็จสับนะคะมาค่ะมากินด้วยกันรอข้าวเหนียวอุ้ยอร่อยอร่อยจบค่ะปิดไฟปิดฝาหม้อปิดไฟเสร็จสับค่ะอย่าเปิดให้ดูว้าวว้าวว้าวมาค่ะมากินค่ะนางมาพูดตอนถ่ายวิดีโอนี่นะนะเดี๋ยวตักให้มันเย็นก่อนนะคะข้าวก็เย็นอมก็เอ้ยข้าวก็ร้อนอมก็ร้อนก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมคะมันก็อร่อยอยู่นะคะตามอัตภาพนะคะแม่บ้าน YouTube นะคะดูหุงข้าวเหนียวนะคะนี่หุงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะปิดไว้ปิดไว้สัก5นาทีค่อยมากินจะนั่งกินตรงปลานี่แหละได้เวลาทานแล้วค่ะมาค่ะนั่งตรงปลานี่แหละเนื่องจากข้าวมันจะเละๆหน่อยนะคะก็เลยไม่ใช้มือใช้ซ่อมคงไม่ได้กินให้ดูนะคะอันนี้เหลือนะคะก็แบ่งเป็น3กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวก็เหลือไม่มีกระติบข้าวนะคะใส่ถุงไว้